ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 ถึง 1:30 น.อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้โหใกล้ตามจริงแล้วค่ะนะฮะกลิ่นอายมาแล้วนะจริงๆต้องนับไปก็อีกไม่กี่ชั่วโมงหลายคนรอคอยนับเลยจะก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่แล้วนะคะสำหรับปีหน้าฟ้าใหม่แล้วก็จริงๆวันนี้เป็นหลายๆวันเป็นอีกวันนึงที่ไม่เชื่อว่าหลายๆคนเริ่มหยุดเริ่มออกเดินทางไปต่างจังหวัดรถติดนะฮะนี่คือนะฮะแต่ว่าก็เชื่อว่าหลากหลายคนนึงก็หยุดยาวๆครับได้ชาร์จแบตเตอรี่ตัวเองนะคะแล้วก็หลายคนบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงหาของขวัญค่ะครูถ่ายก็เลยมีของขวัญมาฝากกันด้วยครับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับนับแต่ท้ายๆปีนั้นปีใหม่แล้วก็กลางช่วงเดือนมกราเนี่ยเราก็จะแจกนะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการนะแทบทุกคนที่ส่งจดหมายแล้วก็ซองเปล่าติดสแตมป์มานิดนึงนะครับประมาณนี้นะให้ใส่นะให้ใส่เนี่ยโปสการ์ดหรือว่าเรียกสวสแล้วกันส่งความสุขจากครอบครัวมิราเคิลเนี่ยให้ท่านนะครับไปคืนสู่ท่านผู้ชมทางบ้านนะท่านที่ส่งเอสเวสมายืนยันสักนิดนึงแล้วก็ส่งจดหมายมาด้วยพร้อมซองเปล่าติดสแตมป์ที่จะใส่สกสนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยให้พอดีหรือใหญ่กว่าก็ได้ติดสแตมป์มาด้วยนะฮะจานหน้าซองถึงผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนชื่อนายกนามสกุลขอไข่อยากบ้างมีสีสุขตำบลรวยเสมออำเภออยากจะมั่งคั่งมากๆจังหวัดกรุงเทพกรุงเทพแล้วก็ส่งมานั่นแหละเราก็จะส่งให้ท่านนะครับทุกคนแฟนรายการทุกคนมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับแล้วก็ตรงหน้าซองรวมกันว่าให้ระบุว่ารับปฏิทินด้วยรับปฏิทินจะได้ทราบรับปฏิทินหรือแถมด้วยลายเซ็นก็แล้วแต่ให้ระบุว่าลายเซ็นนะครับแล้วก็จะมีพระพุทธประธานจอมราชันนะฮะอยู่ตรงกลางด้านฝานี่ก็จะเป็นนะฮะพระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านแล้วด้านขวามือพระพุทธรัตนบารมีศรีวลีเตโชชัย3พระองค์ด้วยกันส่วนด้านล่างเป็นคำอวยพรจากครอบครัวมิราเคิลชาแนลนะฮะด้านนี้นะฮะแล้วก็มูลนิธิอาสาธรรมศกศรีบารมีเกิดขึ้นพุทธศักราช2559นั่นแหละฮะมอบให้นะแทบทุกท่านเลยที่ส่งจดหมายมาหมดเมื่อไหร่ก็จบกันแจกให้เป็นร้อยโอ้เป็นร้อยเลยนะนั่นแหละฮะส่งไปรษณีย์มาแต่อย่าลืมนะยืนยันทาง SMS ด้วยถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวระบบบอกกล่าวเข้ามาด้วยนะคะด้านล่างก็จะเป็นปฏิทินตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคมเลยแล้วเดี๋ยวไม่แน่จะมีลายเซ็นของครูทักกำกับไปด้วยมีทุกใบด้วยเลยใช่ไหมคะเนี่ยส่งให้เก็บไว้เป็นของขวัญนะปีใหม่ไม่เสียสตังค์แล้วไม่ต้องส่งสตังค์มาแล้วพอแล้วนะไปสร้างกุศลเป็นกำลังใจนะพระสามองค์ที่เราได้สร้างนะเรื่องของการอยู่ในประจำพระอุโบสถแต่ละที่9ที่ด้วยกันและท่านก็จะมีโอกาสได้กราบไหว้นะบารมีพระพุทธานจอมราชันเหนือเขื่อนลำตะคองเนี่ยสุขสดชื่นสวัสดีมั่งมีตลอดชาติรวยเงินลับล้นพ้นภัยตลอดปีศักราชใหม่โอ้โหนะฮะนี่เลยศกนี้สุขศรีสวัสดีมีชัยค่ะแม่ไม่จบไม่สิ้นคำให้พรอยากให้เยอะๆวันรายการได้ชมมาตลอดเป็นครอบครัวเดียวกันตั้งแต่นั่งกระสินไปมาเจอในการดูแลนะฮะไปช่วยเหลือน้องผ้าห่มที่นะแจกผ้าห่มมีล่าสุดก็อาจจะลงพื้นที่กันหนาวจริงๆ300ผืนด้วยกัน300ฮะ300กว่าผืนด้วยกันนะคะแล้วก็คือหลายที่คือบ้านเรากรุงเทพเนี่ยอาจจะหนาวแค่ช่วงเช้าๆแต่ที่อื่นน่ะเขาก็หนาวแบบมีลมตลอดเวลาเหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ได้ลงพื้นที่กันก็คือน้ำจิตน้ำใจที่หลายๆคนก็ได้มาร่วมแบ่งปันกันด้วยตั้งแต่เรื่องโรงเรียนนะที่ไปโรงเรียนตชด.ที่บ้านไหนนะสองโรงเรียนด้วยกันมีโรงเรียนบ้านหินกับโรงเรียนค่ะโรงเรียนตะโกปิดทองนี่แหละครับทำพออยู่เสร็จปุ๊บทำต่อค่ะแล้วผมเองก็ลงโครงการดูแลเรื่องโบสถ์วิหารที่เราได้ตั้งกองกฐินไปนะครับอย่างวัดบ้านตะเสดอะไรเนี้ยนะครับวัดบ้านตะเสดวัดบ้านบากหรือแม้แต่คลองบางนัดคลองเอาคลองบางนัดด้วยว่าอะไรจะมีอู้เยอะเลยมาวัดเขาแร่วัดเวียงเขาชัยเอมแล้วก็มีที่วัดวารีศิลารามเยอะแยะหลายที่เลยบอกปีนี้รอบปีนี้เนี่ยเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลกฐินเสร็จมีมาตลอดค่ะก็ดูแลคือทุกโครงการไม่ได้นิ่งนอนใจรวมทั้งโครงการฟื้นคืนชีวิตนะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนเนี่ยโครงการฟื้นคืนชีวิตนี่สำคัญคเพราะว่าชีวิตแต่ละชีวิตอ่ะด้านการศึกษาให้เด็กเยาวชนคนยากไร้หรือว่าน้องๆหนูๆที่ป่วยนะฮะกล้ามเนื้ออ่อนล้ารุนแรงไม่มีนมรับประทานหรือทำนะท
ทำโครงการต่างๆที่นะได้การร่วมมือจากคนที่มีจิตอาสาใช่ไหมครับน้องมวยจะเห็นทำโดยตลอดนะฮะนะฮะอย่างโครงการครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนรายการนะแล้วก็หลากหลายคนที่นะสละทรัพย์ปัจจัยมาที่นี่แล้วน้องมวยครับเนี่ยตรงด้านนี้คือโครงการเรามิและเข้ามหากุศลคืนชีวิตนะคะซึ่งอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปเนี่ยโครงการนี้เราไม่ทิ้งยังไงก็จะไม่ยอมทิ้งค่ะเพราะว่ายังมีอีกหลายร้อยชีวิตที่เขารอคอยความช่วยเหลืออยู่แต่ว่าเรื่องของทุนทรัพย์ปัจจัยเองนะเวลาเราจะลงพื้นที่แต่ละครั้งหนึ่งเราก็จะมอบให้ทั้งหมดเลยนะแต่ละครอบครัวที่เราสามารถจะช่วยเหลือกันได้ฉะนั้นตอนนี้และในส่วนของคุณผู้ชมเองก็จะร่วมกันร่วมบุญก็ได้เพราะตอนนี้บัญชีในการดูแลหมดแล้วจริงๆคือให้จริงๆเราไม่กักไม่เหลือไว้โอ้10ล้านพันล้านนะฮะเอาไว้ไปบริจาคนู่นโถชาติหน้าจะได้บริจาคหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมนึกบอกกันท่านผู้ชมนะฮะไอ้ถ้าบริจาคมันต้องถึงมือไม่ใช่ไปกักไว้ในบัญชีในพูดในนามมูลนิธินะฮะด่าผมคนเดียวนะอันจริงๆนึกมั่วผมไม่ถูกอ่ะถ้าใส่บัญชีต้องเอาไปช่วยถ้าใส่บัญชีว่าเก็บมาเก็บไว้ทำชาติไหนครับอ้าวตรงไหนก็ไม่อันนี้เรื่องจริงแบบมันทำไม่ขึ้นเลยคือผมบอกก็จะทำบุญเนี่ยทำบุญทำด้วยตัวเองเลยซื้อใครไปจริงๆไปร่วมกันซะมันได้กำลังใจแต่เราเก็บเป็นดอกเป็นเม็ดดวงนะคือมูลนิธิเนี่ยจริงๆว่าคือทำแล้วทำให้ถึงเลยจะได้หมดไปค่ะนะฮะบุญจะได้เต็มจริงกรรมนะเวลาไปเก็บเขาไว้ในมือแล้วไม่ทำต่อเนี่ยเกิดคนที่เป็นผู้นำเขาไม่ได้ทำต่อนี่เหนื่อยค่ะแล้วเราทำเนี่ยนะทำอย่างต่อเนื่องทำทุกๆเวลาโอกาสเนี่ยเงินชาวบ้านเราต้องทำเงินนึ่งมั่วสละ10บาทก็ต้องถึงอย่างผมลงพื้นที่เองเนี่ยผมเห็นว่าชาวบ้านนี่จำเป็นจริงๆถ้าเราไม่ทำนี่กรรมขึ้นกับตัวเองไอ้ประธานมูลนิธิเนี่ยอย่างผมเนี่ยโดนเต็มๆนะไม่ใช่คนที่ทำมาแล้วอยู่ในกั๊กไปเกิดพรุ่งนี้มะรืนนี้เราไม่อยู่ทำงานเสียดายเงินแล้วโครงการฟื้นชีวิตเราโครงการสร้างโบสถ์โครงการสร้างพระสุวิรีคือสร้างพระเสร็จไม่ได้ว่าโอ้มีรูปสวยโครงการเยอะแต่ว่าตังยังกั๊กอยู่อย่างนั้นนะนะฮะอันนี้เราไม่เคยทำนะท่านผู้ชมสังเกตและเห็นกันเต็มที่เลยคือผลงานเห็นจริงๆอย่างเด่นชัดอย่างพระพุทธปฏิหารจอมราชาที่คุณผู้ชมได้เห็นกันอันนี้คือความประทับใจความปลื้มใจที่เราทุกคนได้ร่วมกันและเดินตามเนี่ยครูต้นบุญคุณอาถาฉะนั้นทุกบาททุกสตางค์ของคุณผู้ชมมีค่าเราเองก็ส่งมอบส่งต่อค่าตรงนี้เนี่ยให้กับหลายๆคนได้มีรอยยิ้มกลับไปเราควรไม่มีโอกาสได้ทำเชื่อเลยฮะคือถ้าเราทำแล้วนะฮะเรากั๊กเราเม้มไว้สุดท้ายแล้วท่านผู้ชมก็ไม่ค่อยได้บุญหรอกรู้ว่านะเนี่ยครูจะไปทำแต่ตัวเองแต่ไม่ได้ทำเนี้ยคือทำช้าไปเราก็รู้สึกอะเหมือนจะสร้างโบสถ์นะโบสถ์แต่ละที่เราไปดูแลเนี่ยเราทำเราเห็นแล้วว่าชาวบ้านกรรมการก็ต้องทำเจ้าอาวาสก็ต้องดูแลถ้าสองสิ่งสองอย่างทำแล้วเงินไม่ไปไหนถึงจะรั่วไหลไม่รู้อะให้รั่วไหลสัก 10% 20% ให้ 80% เนี่ยอยู่คงที่คงวายังสร้างวัดได้ต่อแต่ถ้าไม่รั่วไหลเลยนี่อันนี้ส่งผลบุญเยอะนะชาวบ้านเขาตั้งใจภาวนารักษาทุกเงินนี้ทรัพย์นี้ขอให้ได้สร้างโบสถ์สร้างวิหารเนี่ยอู้เป็นสุขใจอ่ะมันหาที่เปรียบไม่ได้นะกับความสุขอย่างนี้นะมั่วยค่ะนี่แหละนะเรามาร่วมบุญร่วมกันเราเองก็สัญญาว่าจะเป็นสะพานบุญกันแบบนี้นะสื่อเป็นสื่อกลางนี้ให้คุณผู้ชมได้ร่วมบุญร่วมกันกันปีหน้าฟ้าใหม่ไม่เชื่อค่ะว่าโอ้โหทำวันนี้อีกกิจกรรมสายบุญของครัวฐานี่ต้องริสยาวๆเลยนะเน้นเรื่องการศึกษาผมจะโดดเข้าไปจุ่งเกี่ยวเรื่องการศึกษามากขึ้นโดยเฉพาะเด็กชาวดอยโครงการตำรวจชายแดนที่ดูแลเรื่องเด็กที่กชดใช่ไหมที่เราไปเห็นกันแล้วก็ผ้าห่มนะฮะทำไมต้องไปลงไปเพราะว่าพื้นที่นั้นไกลพื้นที่ยังนะฮะค่อยๆไปแล้วก็แตกนอนะฮะแตกเผาแตกกอไปในเรื่องของชาวบ้านที่ลมหนาวมาะนะฮะเราจะเห็นว่าทำภูมิใจจริงๆเวลาลงพื้นที่จริงๆเนี่ยก็บอกว่าหนทางกว่าจะขึ้นไปแต่ละที่แต่ละที่ยากลำบากมากนะเสี่ยงภัยเสี่ยงมากค่ะแต่พอไปถึงปุ๊บเนี่ยทุกคนมีรอยยิ้มเราเองที่เป็นผู้ให้ก็มีรอยยิ้มแอบเห็นครัวทายก็ยิ้มตลอดเหมือนกันยิ้มอ่ะผมไม่มีบอกว่ามานั่งอารมณ์เสียให้กับแฟนรายการแล้วไปนี่ก็ปันเนียนเองร้องเพลงเฮฮาปาร์ตี้ไม่มีสุราไม่มีเหล้านะไม่มีใดๆขาดแล้วก็ไปเนี่ยท่านผู้ชมแฟนรายการเนี่ยจะเห็นว่าความสนิทเชื่อถ่ายภาพก็ถ่ายด้วยกันสนิทแบบไม่มีรอยช่องว่างระหว่างครูบาอาจารย์กับแฟนรายการเลยเขาเลยอยากไปกันเยอะนะแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาได้ซับปัจจัยจากทางบ้านแฟนรายการทุกคนฟุตบอลสักลูกหนึ่งสมุดสักเล่มเนี่ยรวมกันไปปลากระป๋องที่ท่านได้ใส่บาตรทำบุญมานะพระเจ้าท่านก็นะฮะจากโรงเรียนค่ะครูบาอาจารย์ท่านก็เก็บมาให้แล้วก็เป็นของใหม่ต้องตรวจเช็คสุขภาพประมาณจากปลากระป๋องจากนมว่าหมดอายุไปถ้าหมดอายุเราจะได้บังสกุลให้ไม่ใช่นะครับหมดอายุก็จำหน่ายจำเริญไปเลยไม่เอาต้องดูนะมวยก็เห็นเราดูเรื่องของโภชนาการเต็มที่เดี๋ยวนี่ก็ถูกร้องเรียนอีกก็จะกลายว่าเป็นผลเสียมันจะเสียใจเราตรวจเช็คทุกขั้นตอนจนในที่สุดของดีก็อยู่ในมือท่านผู้ชมเป็นแฟนรายการน้องๆหนูๆเนี่ยพอได้เห็นได้รับไปแล้วเห็นแล้วชื่นใจนะครับไม่สูญเสียไม่เสียใจกันว่าได้ของไปแล้วของไม่ดีตุ๊กตาสักตัวเหลือใช้แต่ต้องดูคุณภาพมีว่าเล่นยังเล่นได้อยู่ไหมไม่ใช่หัวหายแขนหลุดนะแขนกลุดไปข้างนึงโอ้น้องตุ๊กตาหมีหาย
ไม่ใช่อย่างที่เห็นนี่นะครับอันนี้สมบูรณ์ประกอบทุกอย่างของใหม่ก็มีนะของที่เป็นหนังสือเรียนหลายๆคนที่น้องๆในหนังสือบางทีก็ไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาร่วมกันส่งต่อให้กับน้องๆที่เขาอยู่บนเขาบนดอยกันแบบนี้ต้องเห็นแล้วใจแล้วไกลบืนเที่ยงบางคนก็อยู่ห่างชายแดนประมาณกิโลเดียวไปอย่างนั้นเลยนะน้องมวยใช่ค่ะอย่างล่าสุดที่เราไปกันมานี่หูใช้ระยะเวลาเดินทางกว่าจะจากพื้นล่างในขึ้นได้บนเขานี่เป็นชั่วโมงนะแล้วก็เป็นที่คึกๆนะฮะเวลาไปหานะคุณครูตชดนะฮะเราก็เปลี่ยนนะลายเซ็นให้ลายเซ็นไม่ได้5คน10คนนะเป็นร้อยเลยครับนะทำหน้าที่ทุกวินาทีแล้วก็ไปเล่นฟุตบอลกับเด็กบ้างอะไรบ้างนะฮะคือเราฟื้นนะฮะฟื้นตะเข็บแนวนะส่วนที่เป็นเรื่องของครูบาอาจารย์มันก็มีในสายเชื่องเรานะฮะเชื่อสายที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์ให้กับสังคมมันก็ทำไปทุกอย่างเนี่ยมีความสุขแล้วได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่หรือว่ามีโอกาสได้ร่วมกันในเรื่องของโครงการมิและเข้ามหากุศลคืนชีวิตฉะนั้นอย่าทิ้งกันนะคะอย่าทิ้งโครงการดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ย Facebook Fanpage ของ Miracle Channel เนี่ยก็เข้าไปกดไลค์เข้าไปกดถูกใจกันได้จะได้เห็นข่าวสารข้อมูลว่าจะมีกิจกรรมไปที่ไหนกันบ้างนะคะพูดถึงเรื่องของกิจกรรมค่ะรอบปีนี้นะคะเป็นปีที่เราได้ร่วมบุญกับครูฐานในการสร้างโบสถ์นะคะหลายแห่งเลยเกือบ10แห่งด้วยกันเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้เห็นภาพบรรยากาศกันนะคะว่าแต่ละที่เราไปบ้างเนี่ยมีที่ไหนบ้างอยากชมมากเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ